วัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมมื้อนี้สาวกุ๊กเขมราชกระเป๋าโจดีไซน์นะครับผมจะมาขออนุญาตจัดอันดับ9วงหมอลำใหญ่ในเมืองไทยที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดค่ะเอาเป็นผู้ติดตามแบบว่าคณะหมอลำเลยนะไม่เอารายบุคคลนะผู้ติดตามคณะหมอลำเลยนะขออนุญาตจัดเป็น9อันดับแล้วกันนะครับผมเนาะและการจัดอันดับในครั้งนี้ของเฮา2คนนะครับไม่ได้เป็นการเอามาเปรียบเทียบกันแต่อย่างใดนะครับเป็นการจัดอันดับเพื่อเกิดมาให้แฟนคลับแฟนเพลงตามไปติดตามเนาะครับผมอันนี้เราก็อัปเดตล่าสุดเลยวันนี้เลยนะครับของวงหมอลำแต่ละวงเอาเป็นหน้าเพจเลยนะผู้ติดตามหน้าเพจ Facebook หน้าเพจหลักของวงเลยนะครับมาโอเคครับมาถึงอันดับที่9นะครับผมอันดับที่9ได้แก่หมอลำลูกทุ่งหมอลำคำผุนร่วมมิตรนะครับผมมีผู้ติดตามมากกว่า 390,000 คนป๊าดถือว่าเยอะมากเลยเนาะคำผุนเนาะแฟนคลับเยอะมากแล้วคำผุนก็มีค่ะงานเยอะด้วยค่ะงานเยอะคิวงานเยอะมากคำผุนก็จะเป็นคิวงานอยู่ในอันดับต้นๆของวงการหมอลำไทยเลยคิวงานเยอะมากเวลาเราจะมาจากอันดับจะติดท็อป5ตลอดคิวงานคำผุนนะคิวงานจะเยอะมากเลยนะครับผมมาถึงอันดับที่8นะครับอันดับที่8ได้แก่หมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราชนะครับผมมีผู้ติดตามมากกว่า 410,000 คนโอ้โหนี่ก็เป็นหมอลำบรมครูอีก1วงเหมือนกันนะสาวครูผู้ติดตามเยอะมากครึ่งล้านเลยเนาะเกือบครึ่งล้านเลยเนาะ 410,000 คนแล้วก็คิวงานก็เยอะเหมือนกันอุ้ยแต่ปีนี้แปลกเนาะคิวงานหมอลำทุกวงเนี่ยแน่นเลยนี่มาดูคิวงานอันนี้นะคิวงานเดือนเนี่ยกุมภามีนาเมษาเนี่ยป๊อดคิวงานหมอลำแทบผมมีมือว่างเลยครับพี่น้องจนเดี๋ยวหามือพันเนาะยี่ดีครับหมอลำหลายๆวงจะได้ขอมือพันจนขอมือพันจากผู้จัดการแมนครับอ่ะมาถึงอันดับที่7นะครับอันดับที่7ได้แก่หมอลำศิลปินผู้ไทยครับผมของคุณพ่อวีระพงษ์วงศ์สินเนาะของพ่อวีมีผู้ติดตามมากกว่า 420,000 คนนะครับผม420,000 คนอันนี้คือหมอลำแต่ละวงเนี่ยเอามาจากหน้าเพจละหน้าเฟซละเพลินนะครับผมเราอ้างอิงมาจากตรงนี้เลยนะล่าสุดเลยฉะนั้นก็งดดราม่าเนาะเพราะเรามีข้อมูลอ้างอิงมาด้วยครับก็เลยอยู่ในอันดับที่7นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า 420,000 คนสำหรับศิลปินผู้ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะทุกวงครับผมอันดับที่6นะครับได้แก่หมอลำเสียงวิหกนะครับของบอสนพพงศกรกับบอสนุมีผู้ติดตามมากกว่า 480,000 คนป้าเกือบ 500,000 แล้วนะแล้วปีที่4นะปีนี้อ่ะเสียงวิหกนะแล้วก็มี2เพจด้วยนะอีกเพจนึงอ่ะที่เป็นลูกสีเขียวน่ะคนติดตามก็เยอะเหมือนกันใช่เอาเพจนึงสร้างมาใหม่เอาเพจนี้อันนี้เป็นเพจหลักนะครับผมเพจหลักมีคนติดตามมากกว่า 480,000 คนแล้วคิวเดือนนี้คิดน่าจะมี6กันหลายหลายภายในปีนี้ก็เร็วๆนี่แหละก็จะ 500,000 แล้วค่ะคนติดตามเยอะแล้วก็บอดมเนาะก็ได้แจ้งคิวงานรำทั้งเดือนมั้งเดือนนี้มั้ยแล้วก็มีเวลาพักด้วยใช่มีเวลาพักอยู่ค่ะโอเคครับมาถึงอันดับที่5นะครับผมอันดับที่5ได้แก่หมอลำเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า 490,000 คนแต่ว่าขอวงเล็บนิดนึงอันนี้จะเป็นเพจเก่าเพจเก่าแต่ว่าเพจใหม่สร้างมามีคนติดตามแสนกว่าแต่ว่าเอาเพจนี้มาจัดละกันแต่ว่าเพจนี้เหมือนจะเป็นของทางหมอลำอีสานนครศิลป์เป็นคนดูแลเพจนี้ของเฮียน้อยนี่ก็คือสร้างมานานแล้วใช่ไหมสร้างมานานแล้วแต่ว่าใช้ชื่อว่าหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรอยู่ก็เลยอยู่ในอันดับที่5นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า 490,000 คนครับมาถึงอันดับที่4นะครับผมอันดับที่4ได้แก่หมอลำหมายเลข1ครับหมอลำประถมบันเทิงศิลป์กับพ่อดาบสอครับมีผู้ติดตามเกินครึ่งล้านมีผู้ติดตามมากกว่า 530,000 คนป้าพี่น้องครับคิวงานเต็มคิวงานเต็มทุกเดือนแน่นคือกันคิวงานประถมเนี่ยเต็มทุกเดือนมีผู้ติดตามมากกว่า 530,000 คนนี่แหละเพื่อนว่าฐานแฟนคลับเพื่อนหลายเพื่อนเป็นหมอลำมาหลายปีนอกฐานแฟนคลับเยอะมากเพราะว่าสิไปแสดงยุ้ยใส่กับคนไปกำลังใจครับไอ
ปฐมยี่ร้ายหายครับจุดนั้นเราเคยเบิ่งอยู่หมอลำหมายเลขหนึ่งครับมาถึงอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3ได้แก่เทหมอลำระเบียบวาทศิลป์หมอลำมหาชนหรือว่าหมอลำด่าล่านั่นเองครับคืออันเพิ่นภาษายากของเพิ่นมีผู้ติดตามมากกว่า 650,000 คนค่ะ650,000 คนนำทีมงานโดยพ่อเอ๊ะกับพ่อเปียนะครับระเบียบวาทศิลป์เนาะค่ะไปแสดงวิสัยกับคนหลายแล้วก็คิวงานเยอะนะคิวงานประถมระเบียบนี่คือเต็มทุกเดือนใช่ไปไหนคนก็แห่กันไปครับผมมาถึงอันดับที่2นะครับอันดับที่2ได้แก่แทนแทนหมอลำใจเกินร้อยปีที่8ของบอสบอยสิริชัยแล้วก็ซอแอนอรดีนะครับปีนี้ก้าวขอสู่ปีที่8ของหมอลำใจเกินร้อยจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากไปดูวันเปิดวงแล้วก็หลายๆครั้งอยู่รู้สึกว่าปีนี้เข้ามาเต็มจริงและคิวงานก็คือเต็มทุกเดือนเหมือนกันครับที่งานหมอลำใจเกินร้อยเนาะแล้วใจเกินร้อยมาวังสะพุงบ่อยมากนะเราก็ได้ไปหลายครั้งอยู่นะใช่แล้วหมอลำใจเกินร้อยอยู่ในอันดับที่2นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า 1,295,000 อีก 4,000 กว่ากับถึง2เอ้ยถึงล้าน3สุดยอดก็เลยอยู่ในอันดับที่2แล้วพูดถึงหมอลำใจเกินร้อยของบอสบอยนะบอสบอยก็เล่นโซเชียลนะถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ดูเนี่ยอัปเดตอยู่ตลอดก็เลยอยู่อันดับที่2เนาะบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับผมมาถึงอันดับที่1ครับเดาออกว่าพี่น้องครับอันดับที่1ได้แก่แทนหมอลำโซเชียลหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับมีผู้ติดตามมากกว่า 1,700,000 คนปอดสุดยอดป๊าดพี่น้องนี่ยังไม่รวมในโซเชียลใน YouTube เขาอีกนะ YouTube 2ล้านกว่านะ YouTube ใช่ช่อง YouTube 2ล้านกว่าเนาะประมาณนี้แล้วก็พูดถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำไมถึงได้เป็นหมอลำโซเชียลเพราะว่าฐานแฟนคลับเป็นหลายและคิวงานกันหลายไม่ว่าจะแสดงที่ไหนรู้สึกว่าคนไปดูก็เยอะมากตอนนี้กำลังเร่งทำเพลงทำอะไรอยู่อ้ยออกเพลงมากฟังจนบ่ไหวเนาะเพลงเป็นหลายไม่ขายเพลงเป็นศิลปินเพิ่นกับหลายครับผมนะศิลปินแล้วก็แยกสาขา2แล้วก็แยกค่ายอีกเนี่ยครับรถเมล์รถเมล์อีกครับผมหลายค่ะนี่แหละครับปอดโจเพิ่นคักอีกค่ะและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นศูนย์นำศูนย์นำศูนย์หน้าศูนย์หน้าของบอลลัมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะแฟนคลับน้องอิงกันหลายครับทั่วประเทศไทยนะครับดูหน้าปกก็รู้แล้วค่ะนี่น้องอิงกับพ่อโจรูปใหญ่ที่สุดเลยค่ะครับผมว่าน้องอิงก็คือเป็นลูกสาวพ่อโจลูกสาวพ่อหนาวงใช่นี่แหละครับผมนี่ก็คือเป็น9อันดับเนาะ9อันดับผู้ติดตามหมอลำที่เยอะที่สุด9อันดับขออนุญาตจัดแค่9อันดับนะครับแล้วหมอลำวงอื่นเพิ่นก็มีผู้ติดตามหลายอยู่คือกันแต่เฮาขออนุญาตหยิบมาแค่9อันดับเนาะแล้วก็การจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมหมดดราม่าไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอะไรกับตัวอย่างใดนะครับเป็นการโชว์หน้าเพจด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามหมอลำทุกวงด้วยไม่ว่าจะเป็นหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำจะเกินร้อยหมอลำระเบียบวาทศิลป์หมอลำประถมบันเทิงศิลป์หมอลำเสียงอีสานหมอลำเสียงที่6ครับหมอลำศิลปินภูไทยหมอลำบ้านหมอลำรัตนศิลป์เนาะสืบเพจเพิ่นเนาะบ้านหมอลำรัตนศิลป์ใช่ค่ะและกะลูกทุ่งหมอลำคำผุนร่วมมิตรค่ะฝากด้วยนะครับเข้าไปติดตามครับผมเนาะแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงมาจากหน้าเพจหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กดดราม่านะครับเข้าไปติดตามตามนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับผมสาวกุ๊บเขมราบาวโจดีไซน์ก็จะขอลาพี่น้องไปทอนี่เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ